นะครับมาแนะนำสินค้านะครับเป็นสินค้าตัวใหม่นะครับนะครับรถ WLTOR 1/14เนี่ยนะครับหรือ144001นะครับ WLTOR 1/14นะครับรถเดิมๆนะครับเวลามานะครับล้อเดิมๆอ่ะชอบคอนนะครับมันชอบคอนชักเข้าชักออกได้นะครับผมก็มีไอเทมนะครับสำหรับแก้ในการล้อคอนนะครับเพื่อจะไม่ให้มันสไลด์ออกได้นะครับสไลด์เข้าสไลด์ออกได้คือหรือมีช่องว่างหรือช่องอิสระนะครับอันนี้ก็จะเป็นไอเทมแก้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นลูกปืนนะครับลูกปืนนะความหนาเพิ่มขึ้นมาอีก 0.5 มิลลิเมตรนะครับก็ประมาณครึ่งมิลนะครับด้านในนะครับด้านในเราก็ใช้ลูกปืนตัวเดิมนะครับด้านในลูกปืนตัวเดิมเลยเราก็ใส่เข้าไปนะครับปึ๊บนะครับพอใส่เข้าไปเสร็จใส่ตัวลูกปืนตัวใหม่ก่อนครับลูกปืนตัวใหม่จะอยู่ด้านในหรือด้านนอกก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับแล้วแต่เลยไม่อันนี้ไม่บังคับนะครับเราก็ใส่อันนี้เป็นฮับไลท์นะครับฮับไลท์ของ WLTOR 1/14นะครับเราก็ใส่เข้าไปปุ๊บนะครับมันก็จะเลยขึ้นมานิดนึงประมาณครึ่งมิลนะครับพอเลยขึ้นมาปุ๊บนะครับเราก็ใส่ก็คือเหมือนใส่เป็นปกติครับเลยขึ้นมาประมาณครึ่งมิลพอเราใส่ปุ๊บมันจะอยู่ประมาณนี้นะครับมันจะไม่คอนเลยนะครับเราก็ใส่สลักเข้าไปนะครับแล้วนิ่งเลยนะครับพอใส่เข้าไปเป็นพอดีเป๊ะเลยนะครับของ WLTOR 1/14นะครับใส่เข้าไปเนี่ยมันจะพอดีเลยนะครับไม่มีสไลด์เลยนะครับเนี่ยสไลด์ไม่ได้เลยแล้วก็ลื่นปกตินะครับไม่ฝืดไม่อะไรนะครับนะครับไม่ฝืดไม่อะไรเลยนะครับใส่ได้ทั้งเป็นกระดูกหมาและเป็นยูเลยนะครับเหมือนกันนะครับผมลองแล้วเรียบร้อยนะครับไม่ต้องใส่แหวนชิมนะครับอัพแค่ลูกปืนนะครับความหนาเพิ่มขึ้นมาอีกครึ่งมิล นะครับก็ใส่ได้เลยนะครับมีขายนะครับลูกปืนอยากได้กี่ตัวนะครับนะครับใครที่เจอปัญหานะครับ WLTOR 1/14นะครับซื้อมาเอ้ยล้อทำไมมันสไลด์ได้สไลด์เข้าออกได้นะครับแก้ได้ครับตรงนี้แก้ได้เลยนะครับชัวร์ 100% นะครับผมลองแล้วนะครับตอนแรกอะผมก็ใช้แหวนชิมไปมาแหวนชิมพอใช้เข้าไปมันก็เริ่มสึกนะครับแต่ถ้าอัพเป็นอย่างเงี้ยมันจบกว่าครับเป็นลูกปืนเนี่ยชัวร์กว่านะครับเป็นลูกปืนชัวร์กว่าแน่นอนมันไม่สไลด์เลยแล้วก็ไม่มีโคกเคกนะครับโยกแทบไม่มีเลยนะครับเรื่องโยกนะครับแน่นๆเลยนะครับ WLTOR 1/14 นะครับถ้าใครสนใจนะครับอัพเป็นลูกปืนหนาขึ้นนะครับทักมาได้ครับสำหรับคนที่ซื้อมาแล้วมีช่องว่างสไลด์ล้อเข้าออกได้นะครับจัดได้เลยครับขอบคุณครับ